สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made in 1997นะคะวันนี้แพรมากับการแบ่งปันหนังสือที่แพรชอบนะคะให้ทุกคนได้มาอ่านด้วยกันนะก็คือหนังสือเรื่อง The Magical Unicorn Society The Golden Unicorn นะคะซึ่งแพรเนี่ยได้เคยเอาเล่มนี้มาแบบให้เห็นแล้วนะคะในคลิปเปิดพัสดุนะBook Depository นะคะ First Impression การสั่งหนังสือจากต่างประเทศครั้งแรกนั่นเองเล่มนี้เนี่ยเป็นรวมเกี่ยวกับความลับนะคะแล้วก็ตำนานของยูนิคอร์นที่เล่าออกมาได้ค่อนข้างโมเดิร์นเลยทีเดียวทุกคนมันอ่านง่ายมากแล้วก็สนุกมากนะคะแพรได้อ่านไป 2-3 เรื่องแล้วชอบทีเดียวนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะถ้าว่าทุกคนเนี่ยได้อ่านด้วยกันนะคะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยแอบหาซื้อยากนิดนึงในไทยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยได้อ่านแล้วจากคลิปนี้นะแล้วก็รู้สึกชอบนะคะอยากจะลองซื้อเก็บไว้เองสักเล่มเนี่ยก็ลองดูได้ที่คิโนคุนิยะนะคะหรือเอเชียบุ๊กแล้วก็บุ๊กดีพาร์ติทอรี่นั่นเองนะคะราคาจะประมาณ300กว่าบาทถึง500กว่าบาทนั่นเองนี่คนชอบมากเลยเอาเป็นว่าเรามาค้นพบเวทมนต์ของยูนิคอร์นด้วยกันดีกว่านะคะเราจะเปิดให้ทุกคนได้อ่านไปเรื่อยๆด้วยกันเลยนะThank you.
เอาละค่ะทุกคนแล้วแพรนะคะก็เปิดในส่วนของเนื้อหาโน้ตที่เป็นเรื่องเล่าต่างๆของยูนิคอร์นเนี่ยให้ได้อ่านกันแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันนะแต่ว่าแพรเนี่ยเปิดให้ดูแค่6เรื่องเท่านั้นนะคะและในส่วนท้ายเล่มเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแอคทิวิตี้นะคะให้เราเนี่ยลองแบบว่าแมทช์ตัวเองนะคะกับยูนิคอร์นแต่ละประเภทเนาะว่าเราเนี่ยเป็นยูนิคอร์นประเภทไหนเหมาะกับยูนิคอร์นประเภทไหนนะคะซึ่งก็จะเริ่มจากนี่เลยจุดสตาร์ทนะแล้วก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ตัวเลือกไหนเนี่ยที่เป็นตัวเลือกที่เราคิดว่าเป็นเราเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนจะมาจบที่นี่เลยก็จะเป็นประเภทยูนิคอร์นต่างๆนะคะและหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเฉลยว่ายูนิคอร์นในแต่ละประเภทที่เราได้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงธาตุอะไรนะคะแล้วก็มีลักษณะนิสัยใจคออย่างไรสัญลักษณ์ประจำตัวเนี่ยคืออะไรแล้วก็สีของเขาเนี่ยคืออะไรนะคะเราก็อาจจะไปอะแดปต์กับชีวิตประจำวันเราก็ได้นะทุกคนนี่นะคะแล้วก็นี่แหละจบแล้วนะคะหนังสือเรื่อง Golden Unicorn Secret and Legend